พอดีลุงกับทีมงานถ่ายพอดีลุงกับทีมงานถ่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหนูยังไม่ทราบว่ามีถ่าย MV เพราะว่าหนูจะมีทราบแค่มาบันทึกเทปรายการทีนี้พอรถตู้มาถึงหนูเห็นทางลุงกับน้องๆแดนเซอร์เต้นอยู่ทางผู้จัดการก็เลยบอกว่าจะไปร่วมแจมกับเขาด้วยไหมเลือดศิลปินหนูก็กระโดดลงไปเลยค่ะก็เลยได้เป็นได้มาร่วมกับลุงนะคะก็คล้ายๆว่าคล้ายๆว่า MV นี้ต้องมีพี่กินเข้ามาด้วยก็เลยคนเสียงดังเลยคนเสียงดังเลยก็ดีใจที่พี่กินมาถึงจังหวะพอดีที่เรากำลังที่จะทำ MV เพิ่มครับเหตุผลที่ต้องทำใหม่เพราะอะไรคะทุกคนคือMV ที่ปล่อยออกไปยังไม่มีพี่ตะลุงคนเดียวพี่ตะลาใช่ครับมีแต่ผมคนเดียวก็ทางผู้จัดการก็เลยอยากจะให้พี่กินเข้ามาแจมใน MV มาครับแล้ววันนี้ได้เต้นเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่กินอีกครั้งนึงตั้งแต่งานไหว้สาพญาตะงอยแล้วก็พอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าสนิทขึ้นสนิทขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารแล้วก็คุยกันได้เขาเรียกว่าทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนด้วยการถ่ายเอ็มวีอะไรครับครับพอดีพินดาราก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามาเขาเรียกว่ากระทบไหลก็ทุกไหลคนดังก็เลยรู้สึกตื่นเต้นก็แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับยังเขินอยู่ไหมคะตอนเต้นเก่ายังไงบ้างก็ยังเขินอยู่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นทุกอย่างมันยังไม่คลี่คลายถึง 100% ผมก็คือตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปให้ทุกคนเห็นผ่านเขาเรียกว่าการสื่อสารทุกวันนี้มันไปเร็วทุกอย่างทุกด้านก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูดีครับแล้วก็ยังเป็นกังวลอยู่แต่ก็ยังไม่เต็มรอยครับครับที่กังวลที่สุดเรื่องตอนนี้คือเรื่องอะไรอ่ะคะก็เรื่องการทำงานครับเรื่องคดีน้องผู้นั่นแหละครับที่ยังทุกอย่างมันยังไม่คลี่คลายถึง 100% ทำให้ผมแสดงออกมาได้ไม่เต็มรอยเท่าไหร่ครับหมายถึงเราเองก็ยิ้มไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยหรอคะการทำงานก็ยังมีความอัดใจอยู่ครับอีกครับเพราะว่าทุกครั้งที่พยายามสื่อออกไปแล้วคือเราจะทำให้เต็มที่ปุ๊บมันก็มีเรื่องเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้ผมรู้สึกต้องอันนี้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าลุงก็แชร์กระแสเหมือนกันกระแสที่มีเข้ามาถึงแม้ว่าลุงเองจะไม่ค่อยได้ขอใช้คำว่าลุงนะครับก็คือผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูแล้วบางทีผมเป็นคนที่พูดผงผางทำอะไรก็รีบพูดรีบอะไรเนี่ยออกมาก็พยายามที่จะไม่ได้เปิดดูโทรศัพท์อะไรมากมายก็แต่ก็มีกระแสข่าวมาก็มีคนมาพูดมาคุยให้ฟังก็รู้สึกว่าเราต้องตั้งสติแล้วนะแล้วต้องทำอะไรที่มันออกมาแล้วให้มันดีที่สุดแล้วไม่ให้กระทบกับคดีน้องเรื่องที่ลุงพลมาร่วมงานกับพี่จิ๋งครั้งนี้ค่ะกระแสที่จากที่รับมาเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ติดตามก็เป็นกระแสที่ก็เรียกได้ว่ายอดวิวเยอะเนาะพี่กินนะครับก็ดีใจกับพี่กินซึ่งผลงานเพลงพี่กินก็มีคุณภาพอยู่แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับ FC แล้วก็คนที่ติดตามพี่กินตลาดมาโดยตลอดก็น่าจะรู้สึกดีกับสิ่งที่ลุงและพี่กินได้ร่วมงานกันครับประเด็นนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ติดตามข่าวแล้วก็พยายามที่จะหาเบอร์โทรศัพท์ของลุงและป้าเพื่อที่จะติดต่อกับลุงกับป้าโดยตรงแล้วก็พยายามให้กำลังใจแล้วทุกวันนี้ก็กำลังใจตรงนั้นเขาตามไปถึงที่บ้านทำให้ลุงต้องออกมาต้อนรับทุกอย่างอ่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆและทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจในเรื่องที่กำลังมองว่าเป็นกำลังใจใช่ครับผมมองเป็นกำลังใจครับไม่ได้มองว่าบางคนอาจจะก็จะบางคนอาจจะมองอีกมุมนึงค่ะลูกขออนุญาตแบบก็อาจจะมองว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสตอนนี้หรือเปล่าในขณะที่แบบชื่อเสียงแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเ
ไม่เหมาะสมอะไรมันเป็นดราม่าถ้ามีบางเพจหรือบางกระแสนะครับที่บอกว่าลุงใช้จังหวะการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพื่อที่จะหางานเข้าตัวหรือว่าทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงอันนี้ลุงยืนยันแล้วว่าลุงไม่ได้เกาะกระแสที่ว่าเสียน้องเสียชีวิตแล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้องผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานเลยทุกวันนี้ผมอยู่ที่บ้านซึ่งใครจะมองยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรื่องนั้นๆไม่ได้ออกมาจากปากผมจะไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่ถ้าใครอยากรู้จักว่าผมเป็นคนยังไงเกาะกระแสที่น้องเสียชีวิตแล้วช่วยโอกาสไหมอันนี้ผมไม่เก็บมาคิดครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ผมต้องคิดว่าคนเขาจะมองว่าช่วยโอกาสหรือเปล่าจริงแล้วผมบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีเข้ามาในครอบครัวมากเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงแต่เรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็จะมองได้อีกแบบนึงว่าจริงๆนะเขาบอกว่าไม่ค่อยบอกทำเพลงเลยช่วงเนี้ยไม่รู้สึกเลยถ้าพูดถึงว่าเรื่องการทำเอ็มวีเนี่ยกับเอ็มวีของพี่จินนะเนาะคือไม่ใช่ว่าเกาะกระแสนะครับทุกคนพยายามที่จะมาให้กำลังใจซึ่งอย่างของพี่จินเนี่ยพี่จินเองก็เขาก็มีผลงานเพลงอยู่แล้วก็อยากจะให้กำลังใจลุงเลยอยากจะชวนลุงมาสร้างสีสันกับงานเพลงทำให้ลุงเนี่ยไม่ท้อให้ต่อสู้ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับไม่คิดว่าเป็นการฉวยโอกาสลำบากอะไรไหมคะเวลามีคนที่มอบเงินทองมาให้หรือว่างานมาให้แต่ละครั้งว่ามันก็จำนวนที่มากเหมือนกันเนี้ยการมอบเงินนี้ยังยืนยันไม่มีนะครับที่บ้านไม่มีการมอบเงินให้ผมไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นจะมีบางเพจบอกว่าลุงเปิดรับบริจาคเงินได้เงินหลาย10ล้านอะไรพวกนี้ไม่มีครับมีแต่คนที่ไปให้กำลังใจและผูกข้อมือเหมือนกับประเพณีของคนอีสานอาจจะมีให้เงินบ้างก็คือทีละร้อยทีละอะไรประมาณนี้ผูกข้อมือก็เป็นธรรมเนียมของคนภาคอีสานอยู่แล้วก็ผมก็ใช้เงินส่วนนั้นก็ซื้อน้ำเพื่อที่จะมาต้อนรับมารับคนที่ไปให้กำลังใจก็ยังยืนยันว่าไม่มีเงินเข้าในบัญชีผมยืนยันครับเงินครับเงินแสนที่หลักมาเงินแสนจะเงิน100,000บาทที่ออกไปเมื่อกี้ก็เป็นเงินที่ทางผมได้มีโอกาสร่วมงานถ่ายมีกับพี่จินตลาและพี่จินตลาก็ได้มอบสิ่งดีจุดนี้ให้ผมแทนคุณคือเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจบางอย่างที่พี่จินบอกว่าในเมื่อลุงได้แสดงออกไปถ่ายเอ็มวีให้พี่จินแล้วพี่จินก็มอบสิ่งนี้กลับมาผมว่าเงิน100,000บาทมันยังจะน้อยไปเท่ากับกำลังใจที่พี่จินมอบให้พี่จินล่ะคะเราก็โดนกระแสตรงนี้เรื่องการดึงคนมาร่วมงานครั้งนี้ค่ะในขณะที่ลุงก็ยังเรื่องคดีอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ชัดเจนไม่คลี่คลายคิดอะไรอยู่ที่ดึงคนเข้ามาจริงตอนแรกๆอะค่ะมันไม่ได้คิดเป็นแบบทำเพลงร่วมกันคือตอนแรกๆเกิดขึ้นจากที่มีงานไหว้สาพญาเต่างอยวันที่1กันยาที่เราวางแผนกันกับผู้ใหญ่ทุกปีค่ะที่หนูไปแต่เผอิญทางผู้จัดการหนูอะค่ะบ้านอยู่ใกล้ลุงท่านสอทอภูมิท่านไปถ่ายรูปกับลุงแล้วรูปมันเด้งขึ้นมาเห็นทางแคทนายเล่าแล้วทางแคทนายก็เลยพูดว่าลุงพลกำลังดังเชิญลุงพลมางานไหว้สาพญาเต่างอยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยไปร้องเพลงที่ไหว้สาก็บ่อยแล้วคนจะเบื่อเพราะหนูไป 6-7 ครั้งแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดลุงพลมาแฟนเพลงก็คงจะมาเยอะแล้วก็ลุงก็ชอบทำบุญอยู่ก็ทางผู้ใหญ่ติดต่อกันแต่หนู
หนูยังไม่รู้เลยทีเนี้ยจริงๆมันก็มีหนูยังไม่ทราบจริงๆก็มีอีกหลายค่ายนะครับที่เป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นกิจการแล้วก็มีงานที่สกลนครด้วยงานไหลเรือไฟงานประจำปีแห่งประสาทพึ่งก็มีติดต่อมาก่อนหน้าพี่กินก็มีอีกหลายงานครับที่ติดต่อมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการกุศลซึ่งผมก็ทำงานด้านนี้จิตอาสาผมทำมาแล้วขออนุญาตถามพี่จินนิดนึงค่ะคือตอนนี้คดียังไม่สรุปใช่ไหมคะพี่ถ้าเกิดผลมันออกเป็นที่ว่าลุงมันเป็นคนร้ายที่จริงจะว่ายังไงบ้างคะเด็กหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูแบบว่ามันเหมือนมันได้ทำงานแต่หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีลุงหนูไม่ค่อยได้ผมเชื่อว่าผลงาน MV ที่ผมได้การได้ร่วมงานกับพี่จินนะเนาะไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่ผมเชื่อว่าพี่จินน่าจะสบายใจไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงเนาะเรื่องนี้ครับก็ต้องตอบแทนพี่จินตรงนี้ว่าถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการทำให้คนดูมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปกับบทเพลงถ้าเกิดสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไปกระทบกับรูปคดีของน้องชมพู่ผมก็จะปฏิเสธทุกเรื่องคิดว่าลุงพลเสียงดีไหมหล่อไหมเสียงดีค่ะ เสียงดีบดีร้องคืดเบิ่งว่าตอนที่อัดเสียงที่จะไปร้องที่เต่างอยว่าจะกลัวลุงลืมเนื้ออัดเสียงลุงอะค่ะจะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วทางผู้จัดการมาฟังอยู่ป้าเสียงลุงคือดีแต่ก็เลยคนเลยขออนุญาตลุงปล่อยลง YouTube ไปเลยหรอกนี่ยอดมันเยอะค่ะยอดมันเยอะก็เลยตามเลยก็เลยเป็นใหญ่เป็นต่อเนื่องมาจนตอนนี้แล้วถ้าจะมีอันนั้นปล่อยมาแล้วมันคิดนานนึงแล้วทีนี้มาทำเป็นปีใหม่เนี่ยยอดเป็นปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดยอดเยอะเหมือนกันของลุงพลมีส่วนแบ่งเยอะของคนเยอะเหมือนกันบอกยังบอกขั้นรู้แล้วแต่ลุงคนที่ว่าอันนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยผลงาน MV ที่จะทำออกมาใหม่ ผมก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรกับพี่จินตลาเนาะยังไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยครับแล้วก็คงจะมีโอกาสได้คุยคือถ้าเกิดว่าผลงานที่ปล่อยออกไปแล้วมันมีกระแสตอบรับเยอะผมก็ดีใจกับพี่จินผมก็จะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานของพี่จินโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมที่จะต้องมาจะบอกว่าพี่จินมาเกาะกระแสผมหรือผมไปเกาะกระแสความดังพี่จินทีแล้วมันคนละเรื่องกันครับแล้วครั้งนี้พี่จินรู้สึกยังไงคะมาเกาะกระแสทุกคนในจังหวะนี้พอดีมันก็เหมือนคล้ายๆเนาะพอลุงก็ดังเนาะก็แบบอยากให้ลุงไปร่วมในงานนะคะเพราะว่าดูข่าวช่องไหนก็เห็นแต่ลุงก็แบบว่าเออถ้าเกิดมาร่วมคงจะดีเพราะว่าลุงกำลังดังก็แบบเอาลุงมาด้วยค่ะพี่จินคะกลัวไหมคะว่าแบบคนจะมองว่าพี่จินเรื่องข้าอย่างเงี้ยค่ะแบบพอบ่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าหนูก็ไม่ได้เล่นโซเชียลก็พี่จินไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าคือเรื่องตัวลุงคนอย่างเดียวใช่ไหมคะข่าวเนี่ยทางท่านทางผู้จัดการจะรู้ดีกว่าหนูของหนูเนี่ยคือเขาบอกให้หนูร้องหนูก็ร้องเขาบอกให้หนูทำหนูก็ทำแต่ว่าคนที่จะรู้คือผู้จัดการหนูที่ไปคุยกับทีนี้เขาบอกให้หนูส่งเสียงไปขอบคุณลุงค่ะหนูก็อัดเสียงส่งไปให้แล้วมันก็ทางผู้ใหญ่จะวางแผนให้หนูค่ะแต่ของหนูก็จะทำหน้าที่ว่าให้หนูทำอะไรหนูก็ทำแสดงว่าเครียดนะคะก็อยู่ดีก็ตัวเองก็โดนดราม่าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ยังมีเลยเครียดเลยเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่จ้าจริงแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับการที่คดีน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้สรุปอะไรง่ายๆซึ่งเหตุการณ์เนี้ยผมซึ่งเป็นคนที่ผมเรียกว่าตกอยู่ในความสงสัยในสายตาโลกโซเชียลแล้วก็สตาร์ทที่มีคนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่น่าจะคิดมากกว่าพี่จินด้วยซ้ำไปแต่คิดไหมคะว่าอยู่ตัวเองก็จะดังทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดเลยไม่เคยคิดเลยครับว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ผมก็แล้วตอนนี้เริ่มมีสินค้าเริ่มมีงานเข้ามามากมายตรงนี้ก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าไม่สามารถเป็นงานแบบไหนก็จะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นงานแบบไหนงานรีวิวสินค้านี่ก็มีบางอย่างครับที่ผมบอกว่าถ้าจะเกิดเป็นงานรีวิวสินค้าก็ผมขอใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อน
พราะว่าครับก็จะรีวิวให้ครับถ้าเกิดเราใช้แล้วดีมันก็จะรีวิวให้เป็นอะไรครับเป็นครีมเป็นของกินหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยเราทำแล้วพวกงานโชว์ตัวอะไรทั้งหลายตอนนี้เริ่มมีคีย์ต่อเข้ามาหรือยังงานโชว์ตัวก็น่าจะปีมีของพี่อุวิริยะนะครับที่ท่านเห็นว่าช่วงนี้ผมไม่มีรายได้แล้วเขาในครอบครัวก็พี่อุวิริยะก็ให้โอกาสหางานเข้ามาให้ที่ครอบครัวครับเข้าใจว่าเป็นคนดูแลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดูแลครับพี่อุก็จะพยายามหางานให้ลุงกับป้าทำคู่กันประมาณการส่วนตัวดูแลหรือว่าดูแลเองไม่มีครับผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้างนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้จัดการอะไรที่ไหนว่าทุกอย่างเป็นผ่านบ้านเพราะว่าบางอย่างเขาบอกว่าบางสื่อบอกว่าลุงพลเลือกไอซ์เป็นไอซ์สารวัตรเป็นผู้จัดการจริงแล้วไม่ใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีผู้สื่อข่าวเข้าลงพื้นที่แล้วก็เกาะคดีน้องชมพู่ก็มีไอซ์สารวัตรที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็พยายามดูแลกันมาตลอดแล้วว่าไม่อยากให้สื่อออกจากพื้นที่อยากให้สื่อช่วยดูเรื่องคดีความต่างๆก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้คุยกับไอซ์แล้วน้องไอซ์เขาน่าจะมีประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ความรู้ความสามารถก็เลยอาศัยน้องไอซ์เป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ผู้จัดการครับพอที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวหรอก็มันคงจะมีภาพหลุดไปเหมือนกับไอ้พยายามดึงลากลุงไปนู่นไปนี่เหมือนกับพยายามอะไรพวกนี้ก็ยังยืนยันครับไอ้ไม่ใช่ผู้จัดการของลุงผู้จัดการคือป้าแตนอยู่วันนี้เวลาเกณฑ์รับงานก็ต้องผ่านป้าแตนเป็นคนที่จะได้นะครับถ้างานไหนที่เรารับแล้วมันคือเราจะรับเนี่ยถ้าคิดว่าเราไม่สบายใจแพงแค่ไหนเราก็ปล่อยเอาที่สบายใจตอนนี้ฟีเวอร์ค่าตัวขนาดไหนนะคะเราไม่รู้แต่เราไม่กล้าตั้งอะไรที่มากมายเพราะว่าเราก็ชาวบ้านธรรมดานะคือไม่เคยคิดว่าจะโอกาสถึงขนาดนี้นะแต่คือมันเยอะน่ะถ้ามันเยอะไปอ่ะเราก็เกรงใจเขาเยอะขนาดไหนบอกได้ไหมคะลุงที่เขาบอกว่าค่าเยอะหรอค่าตัวของลุงตอนนี้เป็น100,000แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีมานะครับที่ว่า700,000แต่ก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันคงจะมีโอกาสได้ทำรีวิวตรงนั้นครับตอนนี้มีเข้ามาเยอะไหมคะขนาดที่ติดต่อหรือเขาเป็นไม่เยอะหรอกจ้ะไม่เยอะเพราะทุกอย่างก็คือมีแล้วก็ต้องพิจารณาอะไรอีกมากมายนะเพราะเราประสบการณ์เราไม่มีเราก็คือต้องหาคนที่มีความรู้ช่วยเรามากกว่าไอ้ที่เราไม่ได้มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เสี่ยงกับงานทำงานด้วยเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันคดีด้วยอะไรด้วยยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเราไม่กล้ารับอะไรที่มันแบบผูกมัดเราอะไรอย่างนี้ล่ะก็รับเล็กน้อยไปที่บอกว่าของไอซ์เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าอย่างของพี่อุ๊บเนี่ยของพี่อุ๊บเขามาหยิบยื่นงานให้อย่างนี้พี่อุ๊บเขาเป็นอยู่ในฐานะอะไรอย่างเงี้ยก็แกยังไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าก็คืออยากช่วยก็คือปรึกษาเหมือนกันน้องไอซ์แหละดูอะไรให้วันนี้ประสบการณ์ก็เยอะก็บอกว่างี้ถ้าคนมาลักษณะนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกเราว่าให้ควรทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเป็นที่ปรึกษาส่วนมากก่อนถ้าผู้จัดการจริงอ่ะไม่มีเราก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่สองคนเมียแล้วยังเราต้องได้รับส่วนถ้าเขาได้รับส่วนแบ่งด้วยไหมครับสำหรับสองคนไม่มีจ้ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้และยังไม่เคยพูดแล้วยังไม่เคยคิดด้วย ใช่จ้ะแล้วงานแบบไหนที่จะรับอยู่ให้ลุงทุกคนนะคะ